ครับก่อนอื่นนะฮะก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะก็จะเป็นการทำแบบฝึกหัดท้ายบทในเรื่องของแสงและทัศนอุปกรณ์เช่นเคยนะครับโดยหัวข้อในวันนี้นะก็คือเรื่องของการหักเหของแสงนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยก่อนจะไปรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของผมด้วยนะครับไปชมกันเลยสำหรับการหักเหของแสงนะครับหลักๆเลยก็คือมันเกิดจากการที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางนะครับที่มีความหนาแน่นต่างกันการหักเหเนาะการหักเหของแสงนะครับเปลี่ยนฟอนต์แล้วกันโอเคเกิดจากการที่แสงนะครับเกิดจากแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางนะครับที่มีความหนาแน่นต่างกันต่างกันในที่นี้นะครับก็คือมันแตกต่างกันเล็กน้อยนะอาจจะไม่มากเนาะเพราะว่าถ้ามันมากนะครับมันก็จะเกิดการสะท้อนนะแต่ในที่นี้นะในการหักเหของแสงเนี่ยมันจะมีแสงบางส่วนนะครับที่มันสะท้อนออกมาด้วยเนาะเวลาแสงมันไปกระทบวัตถุนะครับบางส่วนก็จะหักเหเนาะแล้วก็นะครับบางส่วนก็จะมีสะท้อนออกมาด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะมองที่การหักเหของแสงนะครับแน่นอนว่าเวลาที่แสงมันเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปอีกตัวกลางหนึ่งนะครับความหนาแน่นของตัวกลางเหล่านั้นเนี่ยมันมีค่าแตกต่างกันนะความหนาแน่นต่างกันมันก็จะทำให้ความเร็วของแสงนะในตัวกลางนั้นๆนะ v นะของแสงในตัวกลางนั้นนะครับแตกต่างกันด้วยนะความเร็วของแสงในตัวกลางนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอย่างเช่นความเร็วของแสงในสุญญากาศนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเนาะโอเค v ของแสงในอากาศนะครับหรือว่าความเร็วแสงในสุญญากาศเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะส่วนความเร็วของแสงในตัวกลางอื่นก็จะมีค่าลดน้อยลงไปโอเคนะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มาขวางเลยมันมีความโปร่งที่สุดนะครับส่วนตัวกลางอื่นเนี่ยความโปร่งความทึบเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของค่าดัชนีการหักเหของตัวกลางนะครับว่าค่าดัชนีการหักเหของตัวกลางเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเนาะดัชนีการหักเหครับของตัวกลางนะซึ่งเราจะใช้ตัวย่อเป็นตัว n เล็กนะครับตัว n เล็กสำหรับค่านี้นะมันจะมีสมการก็คือ n เท่ากับ c ส่วน v c ก็คืออัตราเร็วแสงนะครับในสุญญากาศเนาะอัตราเร็วแสงในสุญญากาศซึ่งอัตราเร็วแสงในสุญญากาศก็พูดไปแล้วนะครับมีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีส่วน v ก็คืออัตราเร็วแสงในตัวกลางนั้นๆนะครับอัตราเร็วแสงในตัวกลางนั้นๆยกตัวอย่างเช่นอัตราเร็วแสงในแก้วนะครับในแก้วก็จะมีอัตราเร็วอยู่ที่ประมาณ2คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีถ้าเราจะหาดัชนีการหักเหของแก้วนะครับดัชนีการหักเหของแก้วหรือว่า n ของแก้วเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ c ส่วนด้วย v ของแสงในแก้วก็จะเท่ากับ3คูณ10กำลัง8ส่วนด้วย2คูณ10กำลัง8น
นะครับก็จะได้ n แก้วออกมาเท่ากับ1.5 เนาะประมาณ 1.5 คูณ10 1.5 เฉยๆนะครับตัวที่ตัวนี้มันตัดกันไปละโอเคเนาะก็จะได้ n ของแก้วออกมานะครับดัชนีการหักเหของแก้วออกมาเท่ากับ 1.5 ประมาณนี้นะครับวิธีการหาดัชนีการหักเหในตัวกลางต่างๆก็คือเอาไอ้ตัวนะอัตราเร็วของแสงเนี่ยมาเทียบกับอัตราเร็วของแสงในตัวกลางนั้นๆ นะครับส่วนผลที่เกิดขึ้นจากการหักเหของแสงเนี่ยก็จะมีอยู่หลายประการอย่างเช่นปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำที่เราเห็นอยู่ทุกวันนะครับที่เราเห็นอยู่บ่อยๆเนาะอาจจะไม่ทุกวันนะครับหรือปรากฏการณ์ที่เนี่ยมันเกิดท้องฟ้ามันเกิดเป็นสีต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เกิดจากการหักเหของแสงเหมือนกันนะครับนี่ก็ตัวอย่างง่ายๆที่เราจะเห็นนะครับเกี่ยวกับการหักเหของแสงเนาะมาดูสิ่งที่เราควรจะทราบเกี่ยวกับการหักเหของแสงนะครับการหักเหของแสงความถี่จะคงเดิมความถี่แสงนะจะคงเดิมนะครับแล้วก็ความยาวคลื่นแลมด้าแล้วก็ความเร็วแสงเนี่ยเปลี่ยนไปเนาะถ้ามันผ่าน2ตัวกลางแน่นอนความยาวคลื่นก็เปลี่ยนแล้วก็นะ v ก็เปลี่ยนความยาวคลื่นแลมด้าก็เปลี่ยน v ก็เปลี่ยนนะครับอะไรเปลี่ยนอีกทิศทางทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนนะครับโอเคเนาะถ้ามันทำมุมเซต้าแน่นอนทำมุมเซต้ากับตัวเส้นปกติตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการวาดรูปแบบของการหักเหของแสงวิธีการวาดเราก็จะวาดเส้นแบ่งตัวกลางขึ้นมาวาดเส้นแบ่งตัวกลางขึ้นมาอันนี้เป็นตัวกลางตัวที่1แล้วกันนะก็ให้เป็น n 1นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวกลางตัวที่2ก็ให้เป็น n 2ทีนี้เราก็วาดเส้นปกติขึ้นมาหรือว่า normal line ขึ้นมานะ normal lineว่าเส้นปกตินั่นเองเนาะหลังจากนั้นเราก็วาดทิศทางที่แสงเดินทางผ่านนะครับอันนี้คือทิศทางของแสงเนาะแสงตกกระทบนะกับตัวกลางทำมุมเซต้ากับ normal line ตัวนี้มุมที่กระทำต่อเส้นปกติตัวนี้เขาจะเรียกว่ามุมตกกระทบมุมตกกระทบทำมุมกับเส้นปกติให้เป็นเซต้า1ทีนี้มุมหักเหครับมุมหักเหก็เป็นมุมที่แสงผ่านออกไปทำมุมกับเส้นปกติก็ให้เป็นเซต้า2ประมาณนี้นะครับโอเคนะเมื่อเรามีรูปสมการตัวนี้ออกมามันก็จะมีกฎการหักเหของแสงตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับกฎการสะท้อนเลยนะ1ก็คือพวกรังสีตกกระทบนะรังสีหักเหไม่ใช่รังสีสะท้อนแล้วนะรังสีหักเหนะครับรังสีหักเหเส้นปกตินะครับอะไรพวกนี้มันจะอยู่ในระนาบเดียวกันอันนี้คือกฎข้อที่1นะครับส่วนกฎข้อที่2กฎข้อที่2ก็คือสำหรับตัวกลางคู่1-1เนี่ยอัตราส่วนระหว่างไซน์ของมุมตกกระทบนะกับไซน์ของมุมหักเหจะมีค่าคงที่พูดง่ายๆก็คือนะครับไซน์เซต้า1เนี่ยก็คือไซน์ตกกระทบนะกับไซน์เซต้า2เนี่ยจะมีค่าคงที่ค่าคงที่มีอะไรบ้างอะไรที่มันสามารถเขียนได้ก็คือ v 1ส่วน v 2แล้วก็แลมด้า1ส่วนแลมด้า2ครับแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ n 2นะครับส่วน n 1ตัวนี้จะเป็น n 2นะไม่ใช่ตัว n 1แล้วนะครับอันอื่นนี่1ขึ้นก่อนหมดนะครับ1ขึ้นก่อนหมดแต่ว่าตัวเนี้ย2จะขึ้นก่อนนะครับโอเคนะสมการที่เราจะใช้ในเรื่องของการหักเหของแสงก็จะมีประมาณนี้โอเคนี่ก็คือนะครับในส่วนของการหักเหของแสงเดี๋ยวเราไปทำโจทย์กันดีกว่าเนาะไปดูโจทย์ข้อที่31นะครับหรือว่าข้อที่1ของคลิปนี้เนาะเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนทางเดินของแสงจากตัวกลาง
1ไปยังอีกตัวกลาง1นะครับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นข้อ1เขาบอกว่าแสงเปลี่ยนความเร็วและความถี่แน่นอนแสงมันเกิดการหักเหนะถ้าเปลี่ยนตัวกลางความเร็วเปลี่ยนแน่นอนแต่ความถี่เปลี่ยนไหมความถี่ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดความเร็วความยาวคลื่นและความถี่ของแสงเปลี่ยนแปลงความถี่ไม่เปลี่ยนครับความถี่ไม่เปลี่ยนหรือข้อ3เปลี่ยนเฉพาะความถี่อย่างเดียวถูกไหมไม่ถูกนะความถี่ไม่เปลี่ยนอะไรที่มีความถี่เนี่ยผิดหมดเลยนะครับความถี่ไม่เปลี่ยนนะความถี่คงเดิมนะครับส่วนข้อ4เนี่ยนะเปลี่ยนความเร็วและความยาวขึ้นโอเคแลมด้ากับ v นะครับมีการเปลี่ยนแปลงถูกต้องนะตอบข้อ4นะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับนะสมบัติของคลื่นทั่วๆไปนะครับทีนี้ไปดูข้อที่32ทีนี้ผมขอเคลียร์แล้วกันเนาะจะได้มีพื้นที่ว่างนะครับในการคำนวณเขาบอกว่าแสงเดินทางจากตัวกลางที่1ซึ่งมีดัชนีหักเห3ส่วน2นะครับไปยังตัวกลางที่2ซึ่งมีดัชนีหักเหก็คือ6ส่วน5นะทำมุมตกกระทบนะ30องศาจงหามุมหักเหในตัวกลางที่2นะก็คือหาเซต้า2นั่นเองเนาะก่อนนี้เราก็ลองวาดรูปขึ้นมาก่อนเนาะนี่เส้นแบ่งตัวกลางนะครับอันนี้เป็นเส้นปกติของเราเอามุมตกกระทบทำมุม30องศากับเส้นปกติเนี่ยอันนี้เป็นเซต้า1นะครับทีนี้เรามาหาเซต้า2มันจะหักเหไปในทิศไหนเรายังไม่รู้เนาะให้เป็นเซต้า2สมการที่เราจะใช้ก็จะมีไซเซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2นะครับเขาให้ดัชนีหักเหมาก็ใช้ n 2ส่วน n 1ไอ้1อยู่ตรงไหน n 1อยู่ตรงนี้ n 1ส่วนตรงนี้เป็น n n 2ตัวกลางที่1มีดัชนีหักเห3ส่วน2นะส่วนตัวกลางที่2มีดัชนีการหักเห6ส่วน5ไซเซต้า1ยังไม่ทราบไอไซเซต้า1รู้แล้วก็คือไซ30นะครับส่วนไซเซต้า2ยังไม่ทราบทีนี้ตัวนี้เราจัดการกับมันก่อนนะ6ส่วน5คูณกับ2ส่วน3กับส่วนพิเศษกับเศษส่วนขึ้นไปคูณตัวนี้คูณกันเป็น12ส่วนด้วย15นะเอา3ตัดกันก็เป็น4ส่วนเท่าไหร่ครับ4ส่วน5ถูกไหมเท่ากับไซน์30ไซน์30ก็คือ1ส่วน2นะหรือ 0.5 ก็ได้นะ 0.5 ส่วนด้วยไซน์เซต้า2นะ 0.5 ส่วนไซน์เซต้า2นะครับเท่ากับ4ส่วน5 4ส่วน5มันประมาณเท่าไหร่ 0.8 ใช่ไหมถ้าเราไม่ชอบเศษส่วนเราก็เปลี่ยนมันเป็นทศนิยมก็ได้ครับตัวนี้จะเป็น 0.8 เท่ากับ 0.5 ส่วนไซน์เซต้า2ทีนี้ก็ย้ายตำแหน่งสลับกันนะครับก็จะเป็นไซน์เซต้า2เท่ากับ 0.5 ส่วนด้วย 0.8 โอเคทำยังไงทีนี้คูณ10เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะเป็นไซน์เซต้า2เท่ากับ5ส่วน8 5ส่วน8เพราะฉะนั้นเซต้า2ก็เลยเท่ากับอาร์คไซน์เท่าไหร่ครับ5ส่วน8นั่นเองนะอันนี้คือคำตอบของเราเนาะตอบข้อ3นะครับอันนี้คำนวณง่ายๆเหมือนกับเรื่องของคลื่นเลยนะฮะเหมือนเรื่องไอ้สมบัติของคลื่นนะครับทีนี้ดูข้อต่อไปนะข้อที่33นะครับเขาบอกว่าแสงนะฮะแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง
นะด้วยอัตราเร็วก็คือ 2.25 คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีอยากทราบว่าตัวกลางนี้มีค่าดัชนีหักเหเท่าใดเราต้องการหาค่า n นะค่า n หรือว่าค่าดัชนีการหักเหของตัวกลางเนี่ยก็คืออัตราส่วนของ c นะส่วนด้วย v ของแสงในตัวกลางนั้นๆนะc ก็คืออัตราเร็วแสงในสุญญากาศนะครับเท่ากับ3คูณ10กำลัง8ส่วนด้วยอัตราเร็วของแสงในตัวกลางนั้นก็คือ 2.25 คูณ10กำลัง8นะ10กำลัง8นะตัวนี้ไอ้10กำลัง8ก็ตัดกันก็จะเป็น3ส่วนด้วย 2.25 นะทีนี้เราก็คำนวณออกมานะครับเราจะเอา4คูณก็ได้นะ4ตัวนี้มันก็จะเป็น12เนาะ4 3 12 4คูณตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น9อันนี้มันก็จะหารลงตัวนะครับหารลงตัวโอเคนะเอา3หารอีกได้มั้ย3หารตัวนี้ก็จะเป็น4ส่วน3นะเอา3ตัดอะนะครับประมาณออกมานะครับ31เป็น3 33เป็น9นะก็ประมาณ 1.33 อันนี้คือดัชนีการหักเหของตัวกลางนี้นะครับตอบข้อ3นะทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปเขาบอกว่าดัชนีการหักเหของแก้วนะครับมีค่าเท่ากับ 1.5 จงหาอัตราเร็วของแสงในแก้วนะก็คือหาในส่วนของนะครับ v ตัวนี้นะ v ของแสงในแก้วเราก็ใช้สมการตัวนี้เลยนะ n เท่ากับ c ส่วน v v ก็เลยเท่ากับ c ส่วน n นะ c เท่ากับ3คูณ10กำลัง8นะส่วนด้วย n ก็คือดัชนีหักเหก็คือ 1.5 นะครับเราก็จะได้ v ออกมาเท่ากับ2คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีตอบข้อ3นะไปดูข้อ35นะครับเขาบอกว่าถ้าดัชนีหักเหของน้ำเนี่ยหรือว่า n ของน้ำเนี่ยมีค่าเท่ากับ4ส่วน3และดัชนีการหักเหของน้ำมันมีค่าเท่ากับ3ส่วน2อัตราส่วนระหว่างอัตราเร็วแสงในอะไรเนี่ยในน้ำมันและน้ำเป็นเท่าไหร่แล้วก็หา v ของแต่ละตัวออกมานะครับหา v ของแต่ละตัวออกมาโอเคตรงนี้ผมเคลียร์นะก่อนอื่นหา v ของน้ำก่อนละกันนะ v ของน้ำนะครับจาก n เท่ากับ c ส่วน v ตรงนี้ก็เป็น v น้ำนะครับ v ของน้ำก็จะเท่ากับ c ส่วน n ของน้ำc มีค่าเท่ากันก็คือ3คูณ10กำลัง8แล้วก็ n ของน้ำดัชนีหักเหของน้ำก็คือ4ส่วน3อ่ะนะโอเคเนาะทีนี้เราก็นะครับคำนวณออกมาคำนวณออกมาก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับตัวนี้กับส่วนเป็นเศษกับเศษเป็นส่วนแล้วเอาขึ้นไปคูณก็จะเป็น3คูณ10กำลัง8นะคูณด้วยเท่าไหร่3ส่วน4ถูกไหมก็จะเป็น9นะครับ9ส่วน4คูณ10กำลัง8อันนี้คือ v ของน้ำทีนี้มาดู v ของน้ำมันบ้างจาก n เท่ากับ c ส่วน v น้ำมันผมใช้เป็น oil แล้วกันVOI นะครับก็จะเท่ากับ3คูณ10กำลัง8ส่วนด้วย N ของน้ำมันก็คือ3ส่วน2อ่ะนะฮะทีเราก็นะคำนวณออกมานะครับคำนวณออกมาก็จะเป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้ 1.5 เนาะประมาณออกมานะครับ 1.5 ก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ3คูณ10กำลัง8เนาะคูณด้วย2เนี่ยส่วนด้วย3ก็คือกลับส่วนเป็นเศษกลับเศษเป็นส่วนขึ้นไปคูณ
นะก็จะได้เป็นอันนี้6นะตัดกับ3ก็เหลือ2คูณ10กำลัง8นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของดัชนีหักเหของน้ำมันไอวีของน้ำมันนะครับ V oil เท่ากับ3คูณไอ2คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีทีนี้เราหาอัตราส่วนของอัตราเร็วแสงในน้ำมันและน้ำก็เอา2ตัวนี้มาเทียบกันนะครับก็จะเป็น V oil น้ำมันและน้ำ V oil ส่วนด้วย V น้ำนะครับเท่ากับ2คูณ10กำลัง8ส่วนด้วย9ส่วน4คูณ10กำลัง10กำลัง8นี่ไอ้10กำลัง8ก็ตัดกันนะครับ9ส่วน4ตัวนี้กับส่วนเป็นเศษกับเศษเป็นส่วนขึ้นไปคูณก็จะเป็น2คูณคูณด้วย4ส่วน9นะ2คูณ4ส่วน9ก็จะได้ออกมาเท่ากับ8ส่วน9นะนี่ก็คือ V น้ำมันเนี่ย V oilส่วนด้วย V น้ำนะครับตอบ8ส่วน9ก็คือข้อที่2นะโอเคไปดูข้อต่อไปครับข้อ36นะครับเขาบอกว่าแสงความถี่2คูณ10ยกกำลัง14เฮิรตซ์ในเส้นใยนำแสงมีความยาวคลื่นในเนื้อเส้นใยนะครับเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ7 4.5 เนาะ 4.5 คูณ10กำลังลบ7นะครับจงหาดัชนีหักเหของเนื้อเส้นใยนำแสงนี้ก็คือหาค่า N นั่นเองเนาะหาค่า N เราก็ต้องรู้ค่า V ในตัวกลางนี้นะครับเราจะหาค่า V ในตัวกลางเราก็หาจาก V เท่ากับ F lambda ว่าในโจทย์เนี่ยเรามีความถี่เรามี F แล้วก็มีเรามี lambda นะครับก็หาจากสมการ v เท่ากับ f lambda f ของเราก็คือ2คูณ10กำลัง14เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ตัว lambda เนี่ยก็จะเป็น 4.5 คูณ10กำลังลบ7นะครับตัวนี้คูณกันก็จะเป็น9เนาะ2คูณ 4.5 เนี่ย10กำลัง14เจอกับ10กำลังลบ7ก็เป็น10กำลัง7หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีถ้าเราจะเปลี่ยนให้เลขชี้กำลังเนี่ยมันเท่ากับอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศนะฮะก็จะได้ V ออกมาเท่ากับ 0.9 คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีประมาณนี้เนี่ยครับทีนี้เราจะหาดัชนีหักเหของเนื้อเส้นใยนำแสงนี้นะครับก็หาจาก n เท่ากับ c ส่วน v c ก็เท่ากับ3คูณ10กำลัง8แล้วก็ v ก็คือ 0.9 เนี่ยคูณ10กำลัง8โอเคตัวนี้ก็ตัดกันไปเลยก็จะเหลือแค่3ส่วน 0.9 เนี่ยหรือว่า30ส่วน9นั่นเองโอเคหารออกมานะครับตั้งหารยาวเลยก็ได้932773อีก93ก็เป็น 3.333 ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น n ของเส้นใยตัวนี้ก็จะเท่ากับ 3.33 ไปเรื่อยๆนะครับตอบข้อ4นะทีนี้ดูข้อที่37นะครับเขาบอกว่าดัชนีหักเหของตัวกลาง A เท่ากับ3และดัชนีการหักเหของตัวกลาง B เท่ากับ6จงหาดัชนีหักเหของตัวกลาง A เทียบกับ B ก็ง่ายๆครับ NA ส่วนด้วย NB เนี่ยก็จะเท่ากับ3ส่วน6 3ส่วน6มันก็คือ1ส่วน2ใช่ไหมครับก็คือ 0.5 นั่นเองนะโอเคนะไม่มีอะไรมากนะครับข้อนี้ไปดูข้อต่อไปข้อที่38นะครับเขาบอกว่าแสงเคลื่อนที่จากตัวกลาง A ไปยังตัวกลาง B มีมุมตกกระทบเท่ากับ30องศาแล้วก็มีมุมหักเหเป็น37องศานะครับจงหาดัชนีการหักเหของตัวกลาง A เทียบกับตัวกลาง B ก่อนหนึ่งเราก็วาดภาพขึ้นมาฮะให้ตัวกลาง2ชนิด
อันนี้เป็น NA เนาะแล้วก็ตัวนี้เป็น NB นะครับตัวนี้เป็น normal line ของเราแสงเคลื่อนที่จาก A ไป B เพราะฉะนั้นมุมตกกระทบก็มีค่าเท่ากับ30องศานะครับทีนี้มันหักเหไปเท่าไหร่ฮะหักเหไป37นะโอเคนะครับทีนี้เราก็นะใช้สมการตัวไหนครับเขาต้องการหาดัชนีการหักเหของ B เทียบกับ A ใช่ไหมก็ใช้สมการตัวนี้ฮะแต่ส่วนของไซน์เซต้า1นะส่วนไซน์เซต้า2เท่ากับ n 2ส่วนด้วย n n 1นะไซน์เซต้า1ก็คือไซน์30นะครับส่วนไซน์เซต้า2ก็คือไซน์37นะไซน์37นะเท่ากับ n 2ส่วน n 1 n 2ส่วน n 1ก็คือ n b เทียบกับ n a ครับแล้วก็แค่หาค่าไซน์30เทียบกับไซน์37ออกมาไซน์30ก็มีค่าเป็น1ส่วน2นะส่วนไซน์37ก็เท่าไหร่ครับไซน์น้อยค่าน้อยก็3ส่วน3ส่วน5ไง NB เทียบกับ NA ทีนี้ตอนนี้ก็กับส่วนพิเศษกับเศษเป็นส่วนขึ้นไปคูณก็จะได้เป็น1ส่วน2คูณกับเท่าไหร่ครับคูณกับ5ส่วน3โอเคนะ n b เทียบกับ n a ทีนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับก็จะได้คำตอบออกมาเป็น5ส่วน6โอเคเนาะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนไปเลยนะครับได้คำตอบออกมาเท่ากับ5ส่วน6คำตอบก็คือข้อ3ทีนี้ดูข้อ39นะครับเขาบอกว่าดัชนีหักเหของน้ำและแก้วเป็น4ส่วน3นะแล้วก็3ส่วน2ตามลำดับจงหาดัชนีการหักเหของแก้วเทียบกับน้ำนะว่าเป็นเท่าใดโอเคอันนี้เขาให้ n ของน้ำมาแล้วนะ n น้ำส่วนนี้เป็น n แก้วนะครับเขาต้องการหา n แก้วเทียบกับ n น้ำก็เอา2ตัวนี้มาหารกันเลยนะก็จะเป็น n แก้วนะครับส่วนด้วย n น้ำ n แก้วก็เป็น3ส่วน2นะส่วนด้วย n น้ำก็คือ4ส่วน3นะกับส่วนพิเศษกับเศษพิเศษส่วนเอาขึ้นไปคูณก็จะเป็น3ส่วน2นะคูณด้วย3ส่วน4นะได้ออกมาก็คือ9ส่วน8นะครับคำตอบก็คือข้อ1นะโอเคนะครับนะไปดูข้อที่40นะเขาบอกว่าจากรูปเนี่ยแสงเดินทางจากตัวกลางที่1นะครับผ่านตัวกลางที่2เนี่ยตัวกลางที่3ไปสู่ตัวกลางที่4ก็คือผ่านไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้ก็คือทิศทางของแสงที่มันเคลื่อนที่ไปนะครับซึ่งทั้ง3ตัวกลางเนี่ยมันทั้ง3ทั้ง4ตัวกลางเนี่ยมันขนานกันนะครับเขาบอกว่าจงหาดัชนีการหักเหของตัวกลางที่1นะเทียบกับตัวกลางที่4เรามาวิเคราะห์จากสมการเลยแล้วกันนะครับจากสมการไซเซต้า1ส่วนด้วยไซเซต้า2นะ1ส่วน2ตัวนี้เนาะเท่ากับ n 2ส่วน n 1นะครับถ้าเราคูณไขว้ขึ้นไปตัวเนี้ยเนี่ยก็จะได้เป็น n 1ไซเซต้า1เนี่ยเท่ากับ n 2ไซเซต้า2ทีนี้ตรงนี้มันยังไม่ใช่สาระสำคัญของมันนะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับทีนี้เรามาดูมุมนะจุดนี้ตรงนี้เป็นเซต้า1ถูกไหมตรงนี้ก็ต้องเป็นเซต้า2แล้วไอเซต้า2ตัวนี้มันแย้งกับตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นเซต้า2เหมือนกันเป็นมุมตกกระทบตรงนี้ก็เป็นเซต้าอะไรครับเซต้า3ตรงนี้ก็เป็นเซต้า3ส่วนตรงนี้เป็นเซต้า4นะต้องเราต้องเทียบกับไอตัวเส้นปกตินะครับซึ่งเซต้า4มันเท่ากับ37นะไม่ใช่
ไม่ใช่53นะครับอันนี้เขาให้มาหลอกนะตัวเลขเขาให้มาหลอกเฉยแต่มุมจริงๆก็คือมุมนี้นะครับทีนี้ไอ้รูปแรกกรอบแรกเราได้ไปแล้วนะ n 1ไซน์เซต้า1นะครับเท่ากับ n 2ไซน์เซต้า2เราได้กรอบแรกไปแล้วทีนี้เรามาดูกรอบที่2กรอบที่2จะเป็นกรอบนี้ฮะกรอบที่2จะเป็นกรอบนี้นะครับจะเป็น n 2ไซน์เซต้า2เท่ากับ n 3ไซน์เซต้า3นะนักเรียนเห็นอะไรไหมเห็นตัวนี้กับตัวนี้ที่มันเป็นค่าเดียวกันใช่ไหมฮะยังไม่จบครับทีนี้มาดูกรอบสุดท้ายครับกรอบสุดท้ายจะเป็นเซต้า3กับเซต้า4ก็จะเป็น n 3ไซน์เซต้า3เท่ากับ n 4ไซน์เซต้า4ทีนี้เราเห็นกรอบนี้ไหมครับโอเคจับจุดได้ยังแสดงว่า n 1ไซน์เซต้า1มันต้องเท่ากับ n 3ไซน์เซต้า3นะครับแล้วก็ n 3ไซน์เซต้า3มันเท่ากับ n 4ไซน์เซต้า4ใช่ไหมเพราะเราก็สรุปได้เลยว่า n 1ไซน์เซต้า1เนี่ยมันเท่ากับ n 4ไซน์เซต้า4โจทย์เขาต้องการหา n 1ส่วนด้วย n 4ใช่ไหมก็จะเป็น n 1ส่วน n 4นะครับเท่ากับไซน์เซต้า4ส่วนด้วยไซน์เซต้า1นะครับเซต้า n 1เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเซต้า4เป็น37ก็เป็นไซน์37นะส่วนด้วยไซน์เท่าไหร่ครับไซน์53ก็คือตัวนี้นะเซต้า1นะทีนี้เราก็แทนค่าออกมาครับ n 1ส่วนด้วย n 4ไซน์37มีค่าเท่ากับ3ส่วน5เนาะส่วนด้วยไซน์53ก็คือ4ส่วน5นะครับกับส่วนเป็นเศษกับเศษเป็นส่วนขึ้นไปคูณก็จะได้เท่ากับ3ส่วน5คูณกับ5ส่วน4ถูกไหมตรงนี้ก็ตัดก็จะได้ n 1ส่วน n 4ออกมาก็คือ3ส่วน4นะครับตอบข้อ1นะโอเคนะครับก็จบลงไปนะครับในเรื่องของการหักเหของแสงเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของผมด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันเรื่องต่อไปครับเรื่องต่อไปจะเป็นเนี่ยในส่วนของการสะท้อนกับหมดของแสงนะครับก็อาศัยความรู้ในเรื่องของการหักเหของแสงส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับมาประกอบตรงนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย